สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dane Channel สวัสดีเราก็กลับมาอยู่กับเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้ผมมีอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลซีซั่นใหม่ที่จะมาในซีซั่นต่อไปของเกม AFK Journey มาฝากเพื่อนๆกันครับซึ่งถ้าเพื่อนๆลองกดมาดูที่หน้าต่างกิจกรรมตอนนี้นะครับแล้วลองเลื่อนดูแถบข้างล่างครับมันจะมีเขียนอยู่นะว่าคลื่นแห่งอุบายครับนี่เลยเพื่อนๆเวลาที่หน้าต่างแบบนี้มามันหมายถึงว่าซีซั่นต่อไปใกล้ที่จะเข้ามาแล้วนะครับถ้าเราลองดูจากธีมเนี่ยเอาจริงมันเหมือนเรือผีเพื่อนๆไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะแต่บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นธีมที่มาอาจจะเป็นของเผ่าไวเดอร์หรือเปล่านะครับส่วนตัวผมว่าไม่ใช่เพื่อนๆเรือผีขนาดนี้ยังไงก็ต้องเกรฟบอร์ดนะไม่ว่าจะเป็นหนวดปลาหมึกนะครับมือที่ขึ้นจากทะเลที่สำคัญสีเขียวเนี่ยมันเป็นเขียวแบบหม่นๆด้วยครับเขียวหม่นๆไม่ใช่เขียวแบบสดใสเหมือนพวกไวเดอร์นะอ่ะก็เดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันครับปลดล็อกการเดือนกันยายน2024นะครับอันนี้ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าซีซั่นที่ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ยไอ้ Song of Strikeมันจะหมดในวันที่19กันยานะครับเพราะฉะนั้นซีซั่นใหม่ผมคิดว่ามันก็ควรมาหลัง19กันยานะเขาบอกว่าคลื่นแห่งอุบายกำลังจะเริ่มแล้วโปรดอดใจรอเนื้อหาใหม่สำรวจโหมดใหม่ๆและรับรางวัลมากมายท่านออกเดินทางต่อไปในแผนที่ซีซั่นใหม่เข้าร่วมอีเวนต์ใหม่และท้าทายเพื่อแข่งขันเพื่อชิงเกียรติสูงสุดนะครับโอเคก็รายละเอียดไม่มีอะไรมากนะแต่ที่แน่ๆครับ มีของให้เรารับฟรีเพื่อนๆนี่เลยนะข้างล่างนี่เลยครับโดยขั้นต่อไปเนี่ยมันจะปลดล็อกในวันที่7เดือน9นะครับและขั้นสุดท้ายจะปลดหลังจากซีซั่นเริ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากช่วงเวลาทิ้งห่างเนี่ยส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสสูงมากนะครับที่จะเปิดประมาณวันที่19นะเดี๋ยวเราก็มาดูกฎกติกาเพิ่มเติมกันสักหน่อยนะครับนี่เลยไม่ต้องเดาเพื่อนๆไม่ต้องเดาแล้วมันมีเขียนบอกเลยครับนี่ The Wave of the Season อะไรเนี่ยครับมันจะเริ่มวันที่19เดือน9เวลา 7:00 UTC นะครับรอบ7 UTC เนี่ยก็คือเวลาบ่าย2บ้านเรานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆอย่าลืมเช็คเวลากันให้ดีด้วยนะครับโดยโหมดใหม่นี้มันจะมีแอเรียใหม่นะครับสตอรี่ใหม่แล้วก็รีวอร์ดมากมายโดยซีซั่นนี้จะใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับอันนี้ก็ปกติเลยเพราะเกมนี้เนี่ยเขาบอกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าแต่ละซีซั่นมันจะมีเวลาประมาณ4เดือนนะครับและในช่วงระยะเวลาซีซั่นนะครับเราก็จะรับการอัปเดต New Game Mode แล้วก็อีเวนต์ต่างๆนะครับเหมือนกับที่กำลังดำเนินอยู่ตรงนี้นะต่อมาอย่างที่2ครับซีซั่นขึ้นอุบายจะเปิดก็ต่อเมื่อเราจะต้องมีเลเวลหลักใน ID นะครับถึง240ก่อนและต้องผ่านเควสหลักทั้งหมดด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่เลเวลไม่ถึง240นะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องรีบแล้วนะแต่ถามว่าต้องรีบขนาดนั้นไหมเอาจริงก็ไม่ต้องขนาดนั้นครับรีบที่ผมว่าเนี่ยก็เพียงแค่เพื่อนๆเข้ามาเล่นทุกวันนะเพราะผมบอกเลยว่าแค่เพื่อนๆเข้ามาเล่นทุกวันนะครับยังไงการันตีเพื่อนๆถึง240แน่นอนเพราะก่อนที่ซีซั่นใหม่จะมาน่าจะประมาณ2อาทิตย์มั้งทีมงานเขาจะมีบัฟบูทพวกของดรอปนะครับจาก AFK State ตรงนี้นะตรงนี้มั้งนี่ครับไอ้พวกเงินพวกขวดม่วงนะครับสมุด EXP ถ้าอิงจากซีซั่นก่อนหน้านะ2สัปดาห์ก่อนที่ซีซั่นใหม่จะเข้านะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยทีมงานเขาจะบูทแบบมหาศาลมากเพื่อนๆเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เข้ามาเล่นทุกวันนะครับผมเชื่อว่ายังไงเพื่อนๆทัน240แน่นอนนะแบบไม่ต้องรีบอะไรเลยครับแล้วก็อย่างที่3นะครับอาร์ติแฟกต์เลเวลการสั่นพ้องอุปกรณ์คลาสระดับฮีโร่อุปกรณ์ Exclusive นะครับพวกนี้เนี่ยจะไม่รีเซ็ตนะจะมีผลไปตลอดนะครับหรือพูดง่ายๆถ้าใครที่เล่นเซิร์ฟไทยอยู่ทุกอย่างที่เพื่อนๆอัพมานะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็จะมีผลไปยังซีซั่นถัดไปนะส่วนการอัปเดตโหมดแล้วก็ฟีเจอร์ซีซั่นนะครับจะมีการเปิดตัวท้าทายเนื้อหาใหม่เข้าไปยังดินแดนความฝันนะครับกระดานจำลองศึกและบททดสอบตำนานพร้อมกับเปิดซีซั่นขึ้นอุบายในระหว่างซีซั่นขึ้นอุบายจะมีการแนะนำเครื่องรางเวทมนต์ใหม่นะครับพูดถึงเครื่องรางเวทมนต์นะครับผมให้เพื่อนๆดูนิดนึงแล้วกันผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะใกล้เคียงกับอันนี้หรือเปล่านะสำหรับซีซั่นที่ผมเล่นอยู่นะครับแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีช่องพิเศษที่ใส่เครื่องรางเวทมนต์อยู่ครับแล้วเครื่องรางเวทมนต์แต่ละช่องนะครับมันก็จะบวกสเตตที่แตกต่างกันนะแต่แน่นอนว่าที่ผมให้เพื่อนๆดูอยู่ตรงนี้นะครับซีซั่นที่ผมเล่นอยู่หลังจากที่มันรีเซ็ตซีซั่นทุกอย่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะถูกรีเซ็ตออกนะครับไม่สามารถนำไปที่ซีซั่นใหม่ได้นะสำหรับข้อดีของเครื่องรางเวทมนต์นะครับก็คือเราจะสามารถบิ้วตัวละครไปสายที่แตกต่างกันได้นะครับขึ้นอยู่กับเครื่องรางที่เราใส่ให้นะนี่ครับก็จะมาดูเครื่องรางเอ็นเกมนะอย่างเช่นอันนี้ครับถ้าใส่ปุ๊บจะได้ความไวเพิ่ม5แล้วก็คิเลท 10% นะครับส่วนอันนี้ก็จะได้ความไวกับพลังสกิลหรือว่าทำให้ความสามารถสกิลต่างๆเนี่ยมันจะบูได้ดีขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถบิ้วตัวละครไปได้หลากหลายมากนะครับ
และคอนเทนต์ที่ส่งผลเนี่ยอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะเอาจริงคอนเทนต์ที่ส่งผลหลักๆส่วนมากจะเป็นคอนเทนต์ที่ท้าทายเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทำอันดับในการตีบอสแดนฝันนะครับรวมไปถึง PVP โหมดพิเศษนะครับโหมดใหม่ที่จะถูกอัปเดตเข้ามาคอนเทนต์เหล่านี้ผมบอกเลยว่าระบบเครื่องรางจะมีผลมากนะครับส่วนคอนเทนต์อื่นๆนะครับนอกเหนือจากนี้ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นผู้เล่นสายแคชชวลทั่วไปนะครับไม่จำเป็นต้องรีบปลดเครื่องรางที่ดีที่สุดก็ได้นะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆครับได้มาแล้วก็ใช้อะไรแบบนั้นนะอันนี้จะเป็นฟีเจอร์เครื่องรางของซีซั่นที่ผมเล่นอยู่ในปัจจุบันไม่แน่เหมือนกันว่าซีซั่นหน้าเนี่ยทีมงานเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมอีกก็ได้นะครับต่อมาข้อที่3ครับในซีซั่นขึ้นแห่งอุบายจะแนะนำฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่าพรสวรรค์สังกัดนะครับท่านสามารถเปิดใช้งานมันเพื่อเสริมพลังให้ทีมของท่านและเพิ่มเลเวลโดยการใช้ทรัพยากรที่ต้องเจอจากโหมดต่างๆได้ก็อันนี้ถ้าให้เดานะน่าจะเป็นบัฟประจำเผ่าเพื่อนอย่างเช่นถ้าเราเป็นเมนเผ่าไวเดอร์นะครับเราก็อาจจะต้องไปอัพหน้าต่างไวเดอร์เยอะพวกตัวละครไวเดอร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีความสามารถมากขึ้นสเตตดีขึ้นเก่งขึ้นอะไรแบบนี้นะแล้วก็ข้อ4นะครับซีซั่นขึ้นอุบายจะแนะนำเลเวลซีซั่นใหม่อุปกรณ์ซีซั่นและอาร์ติแฟกต์ซีซั่นนะครับก็พูดถึงเลเวลซีซั่นก่อนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ยทำไมผมเลเวลเยอะจังนะครับบางคนตันแค่240นะก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเลเวลการสั่นพองของซีซั่นครับซึ่งถ้าตอนแรกเพื่อนๆไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าผมอธิบายเพื่อนๆอาจจะเข้าใจได้มากขึ้นนะสำหรับเลเวลการสั่นพองซีซั่นก็คือจะเป็นเลเวลที่ใช้ในซีซั่นนั้นๆนะครับหลังจากจบซีซั่นปุ๊บเลเวลการสั่นพองตรงนี้มันจะถูกรีเซ็ตให้เหลือ1ใหม่นะแต่แน่นอนว่าผมเนี่ยก็จะมีเลเวลของซีซั่นปัจจุบันอยู่นะครับดังนั้นใครที่คิดว่าเล่นซีซั่นใหม่แล้วจะตามไม่ทันเนี่ยไม่ต้องกลัวเพื่อนๆคนที่เล่นมาก่อนทุกอย่างมันก็จะรีเซ็ตหมดไปเริ่มพร้อมกันใหม่ที่1นะครับแล้วก็ในส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับตรงนี้เนี่ยพวกอาร์ติแฟกต์ซีซั่นนะครับที่ผมใช้อยู่แล้วเพื่อนๆไม่มีถ้าใครที่มาดูคลิปผมนะก็ไม่ต้องตกใจครับอาร์ติแฟกต์เหล่านี้นะครับมันก็จะถูกเอาออกเหมือนกันพอถ้าเราลองกดขวาล่างตรงนี้นะครับอาร์ติแฟกต์เริ่มต้นเนี่ยมี6ชิ้นแค่นี้นะครับแค่นี้เลยคือ6ชิ้นพวกนี้เนี่ยมันจะใช้ในซีซั่นต่อไปได้แต่อาร์ติแฟกต์ที่ผมใช้เท่าไหร่วะ8ชิ้นตรงนี้จะไม่ถูกนำไปในซีซั่นต่อไปนะครับและแน่นอนรวมไปถึงอุปกรณ์ด้วยครับสำหรับอุปกรณ์นะครับมันก็จะมีเซตอุปกรณ์เริ่มต้นนะครับตรงนี้ถ้าใครที่ยังอัพไม่ตันผมบอกไว้เลยเพื่อนๆอย่าลืมไปเคลียร์ให้ตันกันไว้ด้วยเพราะอุปกรณ์เหล่านี้มันจะเป็นเบสสเตตที่เพื่อนๆจะต้องใช้ในซีซั่นต่อไปนะครับแต่สำหรับผมอุปกรณ์ประจำซีซั่นตรงนี้ที่ผมปลดตันไปแล้วมันก็จะถูกรีเซ็ตเช่นเดียวกับเลเวลการสั่นพองแล้วก็อาร์ติแฟกต์ประจำซีซั่นครับนี่ครับพวกนี้ที่ผมอัพมาเนี่ยก็จะถูกรีเซ็ตทั้งหมดนะข้อ5นี้ก็ไม่มีอะไรนะฟีเจอร์ความคืบหน้าซีซั่นจะรีเซ็ตแล้วก็ต่อมานะครับสิ่งที่ควรทราบเวลาเปิดซีซั่นขึ้นอุบายจะแตกต่างกันไปตามเวลาเปิดของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆโปรดอ้างอิงจากหน้าตัวอย่างซีซั่นของเซิร์ฟเวอร์เพื่อดูกำหนดการที่แน่นอนโอเคครับก็อันนี้เนี่ยคือเอาจริงนะระบบนี้เนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าอิงจากที่ผมเล่นครั้งก่อนนะการที่เราจะเข้าไปเล่นได้นะครับเพื่อนๆจะต้องรอให้เซิร์ฟมันเปิดครบวันที่กำหนดก่อนซึ่งวันที่กำหนดตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันประมาณ42วันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคือต้องรอเซิร์ฟเปิดถึง42วันก่อนโดยนับจากวันที่เปิดเซิร์ฟวันแรกนะครับซีซั่นใหม่มันถึงเปิดให้เราเข้าไปเล่นได้นะและที่มาเขาเขียนแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่ที่ผมคาดหวังเนี่ยคือทีมงานเขาจะเปิดให้มันไวขึ้นนะครับเอาจริงถ้าผู้เล่นใหม่ต้องมารอ42วันก่อนที่จะเล่นซีซั่นใหม่เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่นานไปหน่อยนะแบบคนอื่นเขาเล่นเขาคุยกันไปหมดแล้วอ่ะเราต้องมานั่งรอดูคนอื่นคุยกันเดือนนึงเราถึงจะได้เล่นผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะกับการรอแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับซีซั่นขึ้นอุบายจะจบพร้อมกันถูกเสิร์ฟทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยหลังจากนั้นก็จะเริ่มซีซั่นใหม่โดยมีพื้นที่เนื้อเรื่องใหม่เนื้อหาอื่นๆใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายตรงนี้นะครับข้อที่3เขาบอกว่าหลังจากจบซีซั่นใหม่นะครับผู้เล่นทุกคนจะสามารถเข้าไปเล่นคอนเทนต์ซีซั่นเก่าได้นะโดยโหมดนี้จะอนุญาตสำหรับคนที่พลาดซีซั่นก่อนหน้านะครับโอ้อันนี้ถือว่าดีนะก็ใครที่ไม่เล่นซีซั่นก่อนหน้านะครับเพื่อนๆก็ยังมีโอกาสได้ตามเล่นคอนเทนต์ต่างๆนะครับและผมก็หวังว่าน่าจะมีพวกของแจกให้อยู่ในคอนเทนต์ด้วยนะตรงนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆเซิร์ฟไทยนะครับที่เล่นเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ซีซั่นใหม่พร้อมกันนั่นหมายความว่าเพื่อนๆน่าจะได้เล่นซีซั่น Song of Strike ที่ผมเล่นอยู่หลังจากที่ซีซั่นใหม่เปิดนะแล้วก็อัปเดตสุดท้ายนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยต้องสะดุดตาเพื่อนๆแน่นอนกับโบนัส 3,000% Bundle Pre-order Season นะครับสำหรับความคุ้มค่านะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มเพื่อนๆเพราะปกติที่ผมแนะนำแพ็คไหนที่มันเกิน 800% เนี่ยผมจัดอยู่แล้วนะแต่ไอ้แพ็คนี้เพื่อนๆความคุ้มค่ามันอยู่ที่ 3,000% นะครับและถ้ามาลองส่องของนะครับมีคริสตัลดวงดาวนะครับให้ถึง25อันโอ้โห25เลยนะแล้วก็มีตัวขาวนะครับอีกเท่าไหร่40นะครับตัวแดง160
160ตัวแดงเนี่ยเท่ากับ4การันตีเลยนะถ้าใครที่ดวงซวยนะครับแต่ถ้าใครที่ดวงดีก็อาจจะได้มากกว่านี้แล้วก็ยังมีเพชรให้อีก 3,000 เม็ดเลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถามว่าคุ้มไหมเนี่ยแพ็คนี้โคตรคุ้มเพื่อนๆสามารถจัดได้เลยนะครับแต่สิ่งที่เพื่อนๆต้องระวังนะครับแพ็คนี้ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูมันจะมีล็อกวันที่การเปิดอยู่นะอย่างเช่นช่องที่2นะครับ Bundle PL 2เนี่ยเรารับได้ฟรีก็จริงแต่มันจะปลดล็อกหลังจากเริ่มซีซั่นถัดไป12วันแล้วนะครับแล้วก็ตัวแดงครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับมันจะมีนาฬิกาทรายอยู่นะนั่นหมายความว่าตัวแดงอันนี้เนี่ยต่อให้เพื่อนๆซื้อแพ็คแรกแล้วได้ไปนะครับก็จะยังไม่สามารถใช้ได้แบบทันทีจะเริ่มใช้ได้ก็ต่อเมื่อเข้าซีซั่นใหม่แล้วเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่จะจัดแพ็คนี้นะครับเพื่อนๆก็ควรจะรู้เรื่องนี้ไว้ด้วยนะเดี๋ยวไม่ใช่ซื้อไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมตั๋วแดงผมใช้ไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับผมขอบอกไว้เลยว่าการที่ทีมงานเขาล็อกตั๋วแดงก่อนที่จะไปซีซั่นใหม่เป็นอะไรที่ผมคิดว่าถูกต้องแล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะมาเล่าว่าทำไมการล็อกตั๋วแดงตรงนี้ถึงถูกต้องนะครับและผมขอพูดเกริ่นไว้สักนิดนึงด้วยสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายฟรีนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆดองเพชรดองตั๋วแดงกันไว้ระดับนึงด้วยนะก่อนที่ซีซั่นถัดไปจะเริ่มนะครับและก่อนที่ซีซั่นถัดไปจะมาไอ้ตู้กาชาเนี่ยเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยมันมีพิกอัพ2ตัวก็จริงแต่เดี๋ยวมันจะมีตัวที่3นะครับอีก1ตัวอัปเดตตามมาด้วยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆเนี่ยจะทนต้านทานความอยากได้มากขนาดไหนนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำอย่างที่บอกไปถ้าใครที่เป็นสายฟรีนะครับเพื่อนๆควรจะอดทนแล้วก็เก็บเพชรเก็บตั๋วไปซีซั่นหน้ากันไว้ด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็หวังว่าคลิปแนะนำซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมาทำไปทำมาเนี่ยกลายเป็นแบบคลิปแนะนำการเตรียมตัวซีซั่นใหม่เลยนะและถ้าใครที่ฟังผมพูดแล้วไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวช่วงเวลาที่มันใกล้ๆนะครับหลังจากที่ทีมงานขออัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายเพื่อนๆใหม่อีกครั้งแล้วกันนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ